จุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ครับก็คือสนามราชมังคลากีฬาสถานที่จะลงแข่งในเดอะแมตช์ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับลิเวอร์พูลครับหญ้าที่ผมยืนนะครับเป็นหญ้าที่ใช้เกรดเดียวกับที่โอลด์แทรฟฟอร์ดของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งผ่านมาตรฐานของทั้ง2ทีมที่จะลงแข่งในแมตช์ดังกล่าวครับและตรงที่ผมนั่งอยู่นี่ครับก็เป็นเบาะที่นั่งของทีมสตาร์โค้ชและทีมผู้เล่นสำรองของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่จะมาลงแข่งในวันที่12นี้นะครับเบาะนี้นะครับจะเป็นผู้เล่นสำรองส่วนข้างหน้าจะเป็นที่ของเอริกเทนฮากนะครับที่จะนั่งบัญชาการทุกทีมอยู่ข้างสนามฝั่งนี้เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่วนอีกฝั่งนึงนะครับฝั่งขวาจะเป็นของลิเวอร์พูลนะครับข้างๆก็เป็นที่นั่ง VIP ของผู้สนับสนุนที่จะเข้ามานั่งชมเกมแบบใกล้ชิดแบบริงไซด์เลยครับแบบติดขอบกับนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยครับณทามมิ่งเวลานี้เนี่ยผมยังไม่ได้มีคำปฏิเสธจากทางสโมสรเลยนะครับก็ยังยืนยันว่าโรนัลโด้ not for sale